รื่องอะไรเรื่องนิรโทษกรรมใช่ไหมตอนนี้ก็มีพรรคอะไรนะพรรคชาติไทยพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วก็พรรคภูมิใจไทยเขาออกมาคัดค้านไหมไอ้นิรโทษกรรมอ่ะอ๋อเรื่องหนังยังหนังกำพร้าดิหนังกำพร้าดิอันเรื่องหนังถ้าไปย้ายท้อนอ่ะนะอันหนังที่มีคนไปเบิ้งอันคนไปเบิ้งจนแบบเปิดฉายหลายมือแล้วเพิ่งสิได้ล้านเดียวนะมันว่าเปิดฉายตั้งหลายมือเขาเปิดฉายตั้งแต่วันที่6แม่นบ่สูวันที่6เปิดฉายโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเขาเปิดฉายตั้งแต่วันที่6แม่นบ่สูแต่ว่ารายได้เพิ่งสิได้ล้านนึงแม่นบ่สูกันว่ามันสิรายได้มันสิหน่อยก็รายจ่ายได้สูปันใดสิฮอด100ล้านล่ะบัดทีนี้สิหนังอันหนังรายได้แค่อันหลายมือแล้วอ่ะตั้งแต่วันที่6อ่ะได้แค่บ่ฮอด100บ่ฮอดได้แค่ล้านเดียวเนี่ยเขาสิบ่ถอดออกที่สูเวลาเนี่ยมันเสียเวลาสูเขาเอาหนังเรื่องอื่นมาใส่แทนเนี่ยสูบ่มีหยังเลยสู่เอาหนังอันน้องหญิงเอาน้องหญิงลงอยู่ถึงไปเชิญน้องหญิงมาเล่นหนังอ่ะยังจะมีคนดูมากกว่าธนาทวยเนี่ยถือว่าธนาทวยมีคนดูอยู่แค่2คนน่าสงสารลงหนังด้วยสู่น่าสงสารลงหนังเนาะอุตส่าห์เสียงแล้วอ่ะอุตส่าห์เสียงดวงแล้วอ่ะให้มันเข้าฉายในโรงหนังน่ะทั้งที่อุตส่าห์เสียงอ่ะอุตส่าห์เสียงผิดกฎหมายอ่ะแล้วก็กะว่าเอ้ยความเสียงนี้มันอาจจะคุ้มค่าก็ได้ยอดมันอาจจะถล่มทลายคนดูอาจจะเยอะปรากฏว่าคนดูอยู่แค่2คนหนังแบบนี้ทำไมเขาถึงให้ฉายนั่นสิมันก็คงใช้เงินจ้างอยู่ยังมีใต้ตรงใต้เตียงใต้ตู้หรือเปล่าแล้วทีนี้รายได้แค่นี้จะพอจ่ายใต้เตียงหรือเปล่าพอใส่ใต้เตียงหรือเปล่าดูทรงแล้วนะคะหนังอื่นเขาแบบรายได้ถล่มทลายนะคะแต่หนังเรื่องนี้น่าจะรายจ่ายถล่มทลายดูทรงแล้วธนาทวยคุณแม่ธนาทวยโอ้ยไอเก็กติบไอทุนไอทุนมันแก๊กซิมตายแดกแก๊กซิมตายแดกนะสู่อันคุณแม่ขึ้นสิประมาณนี้ไอ้ทวดไอ้ทวดพี่โดนคุณแม่ด่าเนาะคือสิโดนคุณแม่ด่าแล้วคุณแม่ก็เลยบอกว่าก็มึงเป็นอย่างนี้ไงไอ้ตอนมึงเป็นอย่างนี้ไงกูถึงไม่กล้ายกบริษัทให้มึงบริหารถ้ากูยกบริษัทให้มึงบริหารป่านนี้ล้มละลายเจ๊งกับมึงแน่นี่ยังดีนะที่กูฉลาดเนี่ยแต่ไอ้หนังเรื่องนี้นี่มึงก็กล่าวว่ามึงจะรวยมึงกล่าวว่ามึงจะรายได้ตะลุมตะลายแต่ทำไมรายจ่ายมันตะลุมตะลายอันนี้ฉันแสดงเด้อสมมุติด้วยสมมุติอ่ะนะขันว่ารายได้มันได้แค่ล้านเดียวเนาะมันเกิดสิครับมาจะขาดทุนนะเพราะโปรโมทโหจริงๆเนี่ยแล้วเขาก็อ้างนะอันส้มเขาก็สิออกมาอ้างว่าส้มเขาก็สิออกมาอ้างว่าโอ๊ยก็หนังมันไม่อนุญาตกฎหมายมันทําไม่อนุญาตให้โปรโมทไงมันไม่ให้โปรโมทไงคนก็เลยไม่รู้คนก็ไปดูแค่2คนโรงนี่ไม่มีใครไปดูเลยไม่มีใครไปดูทำไมเขาถึงไม่ไปคะเขาไม่ให้โปรโมทเขาบอกว่าประยุทธ์ไม่ให้โปรโมทประยุทธ์ไม่ให้โปรโมทยุทธแทรกแซงไงไม่ให้โปรโมทคนก็เลยไม่ไปดูกูก็เลยบอกพวกมึงว่าคือมึงไม่เขาไม่ให้มึงโปรโมทออกสื่อแต่ในกลุ่มรอบๆมึง14ล้านเสียงเนี่ยมึงไม่โปรโมทยังไงมึงก็ต้องบอกเขาบ้างนะทำไมแล้วเขาก็ควรที่จะอุดหนุนไปดูพวกมึงบ้างนะแสดงว่าอะไรแสดงว่าเขาถอยหนีไม่หมดแล้วค่ะโอ้ยมันเป็นหนังสำคัญมากเลยนะสำหรับด้อมส้มสำหรับคนสีส้มน่ะ
แล้วทำไมมันมีคนดูแค่1คน2คนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกเลยนะไม่แปลกเลยที่เลือกตั้งที่ชลบุรีก็แพ้เลือกตั้งที่ปทุมธานีก็แพ้เลือกตั้งที่อยุธยาก็จะแพ้อีกหรือเปล่าแล้วก็เลือกตั้งคราวหน้ากูก็ว่าแพ้อีกไอ้นั่นไอ้โพที่บอกว่าพิธาอันดับ1พิธาอันดับ1เนี่ยหรือดีไม่ดีอาจจะเป็นว่าเพราะว่าเขาโกรธหรือเปล่าด้อมส้มเขาโกรธหรือเปล่าทำไมคะเอาเรื่องนี้นี่มึงต้องให้พิธาเป็นพระเอกสิอยู่พ่อมันบอกอยู่ว่าเขาอยากให้พิธาเป็นนายกพ่อเขาก็บอกอยู่ว่าพิธาเนี่ยชนะลิซ่าด้วยแล้วมึงเสือกเอาไอ้ธนาถวยไปเป็นพระเอกเนี่ยเดี๋ยวแม่พี่ดั้มส้มเขาโกรธเขาโกรธกันโกรธไงไม่ใช่พระเอกพี่ถวยไงแต่เอาธนาถวยไปแทนไงก็เลยไม่ไปดูกันเลยอ่ะไปดูแค่คนเดียวอ่ะโอ้ยมึงไม่ดูโพเลยมึงเอาพระเอกมึงไม่ดูโพเลยนะก็ถึงชนะอันดับหนึ่งก็ถึงชนะลิซ่าเลยนะแต่มึงไปดูนะว่าพี่ถวยใน TikTok เนี่ยมีคนติดตามกี่คนกูอยากจะบอกมึงให้รู้ไว้นะอย่างหนูลิซ่าเนี่ยหนูลิซ่าเนี่ยเขาลง TikTok เขาโพสต์คลิปเดียวคลิปแรกนะเขาเปิดช่อง TikTok คลิปเดียวคลิปแรกนะ2ชั่วโมงนะมีคนติดตามเป็นล้านนะแค่ภายใน2ชั่วโมงยอดติดตามเป็นล้านภายใน2ชั่วโมงแล้วไอ้พี่ถวยตอนนี้มีคนติดตามมันเท่าไหร่พี่ถวยตอนนี้มีคนติดตามเท่าไหร่แล้วที่พวกมึงทำโพยว่าพี่ถวยชนะลิซ่ามึงเอาไปทำโพยโลกไหนมาจะไปทำโพยกันที่โลกไหนอ่ะโลกไหนคะมั้งมึงไปทำโพยที่ดาวอะไรคะดาวอะไรคะมโนเหรอคะดาวมโนมาเนี่ยนะอุ้ยช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยกูว่ามึงจอดตั้งแต่ไอ้เรื่องมึงทำโพยว่าชนะลิซ่าแล้วล่ะมึงจอดตั้งแต่ตอนนี้แล้วล่ะแล้วที่ไม่มีคนไปดูเนี่ยก็เพราะว่าไม่เอาพี่ถวยเป็นไม่เอาพี่ถวยเป็นพระเอกไงมึงไปเอาธนาถวยเป็นพระเอกไงมันก็เลยไม่มีใครดูเลยอ่ะนะพลาดแล้วทีนี้นะคะจากรายได้ถล่มทลายกลายเป็นรายจ่ายถล่มทลายนั่นอ่ะอีแม่สิตีตูดได้ธนาถวยระวังคุณแม่สิตีตูดเอานะลูกนะขนาดนี้แล้วเนี่ยคุณแม่ยังไม่ยกบริษัทให้บริหารมาก็ปนอย่างนี้สิเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเป็นอย่างนี้ใช่หรือเปล่าสวัสดีค่ะพี่ทาพี่ทาเหล่าพี่ทาหล่อเหล่าธนาทวยเจ๊กเนรคุณแหมมันเนรคุณอิหลีได้พวกซุ้มนี่เนาะมันมีโอกาสได้มาอยู่ในประเทศไทยมีโอกาสได้มาล่ำรวยนะในประเทศไทยรวยกว่าคนไทยอีกเนาะมันมีโอกาสปานนี้แล้วแต่ว่ามันก็ยังเนรคุณแผ่นดินเนรคุณในหลวงเนาะคือไอ้พวกนี้เนี่ยมันไม่ควรได้มีความสุขเสวยสุขอยู่ในประเทศนี้สมควรแล้วล่ะนะเดี๋ยวมันก็ได้หนีไปต่างประเทศสวัสดีค่ะคุณภัทรค่ะเออคือคอมเมนต์ดีแมทธิวสุดสวยวะสั่นสวยสุดสวยสั่นคือคอมเมนต์ดีแท้นะคะอันคุณจำบอกสวัสดีแมทธิวสวัสดีค่ะนะคะคุณธิดาวันขอบคุณใจส้มค่ะให้กี่บาทให้กี่บาทดีสุดช่วงนี้ช็อตช่วงนี้แมทธิวช็อตขออนุญาตขออนุญาตไม่ให้สักบาทเลยได้ไหมสูพอมาถามเรื่องเงินเรื่องทองนี่สะดุดทันทีคุณคุณโจ้ค่ะขอบคุณค่ะหน้าม้าแม่ติ้วโอ้ยสิมาให้ข่อยเป็นหน้าม้าวันนี้เขาก็ทุกวันนี้ส้มแดงเขาก็ใส่ร้ายว่าแม่ติ้วเนี่ยนะคะถูกลุงพีจ้างมาถูกลุงปู่จ้างมาพูดแล้ว
ขาก็หาว่าแม่ติ้วเป็นหน้าม้าแล้วนะคะยังจะให้แม่ติ้วตัดผมทรงหน้าม้าก็ไม่ได้ ตอนนี้เขาก็ใส่ร้ายป้ายสีเราแล้วนะโดนไฟช็อตตีช็อตเงินช็อตเงินอันก็ช็อตต้นนอสูอันตอนยุคลุงตูเนาะตอนยุคลุงตูเนี่ยอันอินเทอร์เน็ตเนี่ยอันเมาแบบอินเทอร์เน็ตบ่อั้นเลยเด้เมาเลยยุคลุงตูเนี่ยยุคลุงตูเนี่ยนโยบายให้ใส่ 5G ทั้งประเทศเนาะก็คือเมาเลยชั้นใจแล้วก็ปล่อย Wi-Fi ให้หลาย4 5 6เครื่องเป็น10เครื่องได้เลยแบบเมาเนี่ยจ่ายประมาณ500กว่าบาทแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วไอ้โปรโมชั่นเหมาแบบนั้นที่แบบเน็ตไม่อั้นอ่ะมันมีแต่พันกว่าขึ้นทุกวันนี้ต้องพันกว่าขึ้นถ้าเกิดจะเน็ตไม่อั้นต้องพันกว่าขึ้นเนี่ยเท่าไหร่อ่ะขึ้นมาเกินครึ่งเลยนะขึ้นมาเกิน2เท่าเลยนะจากยุคของประชาธิปไตยเป็นรัฐบาลน่ะแม่งของแพงชิบหายเลยชิบหายเลยเพราะว่าอะไรมันประชาธิปไตยไงมันประชาธิปไตยมันอยากขึ้นเท่าไหร่มันก็ขึ้นไงยุคเผด็จการอย่างยุคลุงตู่นี่ห้ามยุคลุงตู่บอกว่าห้ามแพงเกินไปนะประชาชนต้องได้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึงอย่างเท่าเทียมนะราคาจะต้องประหยัดราคาจะต้องยุติธรรมเนี่ยถ้าเป็นยุคเผด็จการน่ะเขาจะอย่างนี้ไงมึงเขาจะอย่างนี้ไงมึงพอยุคที่มีรัฐบาลประชาธิปไตยที่ได้จากพรรคฝ่ายค้านก็ประชาธิปไตยฝ่ายรัฐบาลหัวหน้ารัฐบาลก็ประชาธิปไตยมาก็คือนั่นแหละประชาธิปไตยคือห้ามไม่ได้ก็คือเขาอยากขึ้นเท่าไหร่ก็ให้เขาขึ้นไปก็คือตอนนี้อินเทอร์เน็ตแม่ติ้วก็ปาเข้าไปเท่าไหร่แล้วอ่ะพันกว่าบาทนะขึ้นมาเกินครึ่งนะคะเกินครึ่งแล้วก็ค่าไฟนะคะค่าไฟจากเมื่อก่อนเนี่ย400-500ทุกวันนี้ก็1,500เลยทีเดียวขึ้นเท่าไหร่ขึ้น3เท่ากันเลยทีเดียวนะคะแล้วยังไม่รวมค่าน้ำมันแล้วยังไม่รวมของกินของใช้จิปาถะนู่นนี่นั่นข้าวสารก็แพงเด้อสูข้าวสารก็แพงเด้อีหยังทุกอย่างมันก็แพงขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยทำให้แม่ติ้วช็อตมันก็เลยทำให้แม่ติ้วช็อตอะค่ะแล้วก็แม่ติ้วก็คิดว่าคนอื่นๆก็น่าจะช็อตเหมือนความเป็นประชาธิปไตยนี่แย่จังประชาธิปไตยมากเลยใครอยากขึ้นอะไรเท่าไหร่ก็ขึ้นได้เลยไม่มีคนมาห้ามไม่มีทหารมาห้ามนี่แย่จังเลยพวกประชาธิปไตยพวกประชาธิปไตยเป็นยังไงจ๊ะเฮ้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 เป็นยังไงนะพวกประชาธิปไตยประชาธิปไตยกินได้บ้างสุขสบายดีไหมเฮ้เฮ้เฮ้เป็นยังไงล่ะตอนนี้นี่ของขึ้นราคาแบบไม่มีใครห้ามได้เลยอ่ะไม่มีใครจำกัดสิทธิและเสรีภาพที่จะขึ้นราคาได้เลยผู้ใส่ผู้ใส่เข้ามาแน่อันพวกภาษาแม่ติวพูดถูกค่ะแม่เนาะว่าพูดถูกแต่ข้าวของอ่ะแพงทุกอย่างข้าวของอ่ะแพงทุกอย่างนี่อย่างเดียวที่มันถูกก็คือแม่ติวพูดถูกดีงามนะดีงามไม่ใช่แค่ช็อตตอนนี้ค่ะไม่หมดแล้วตายเนาะอันสิเฮ็ดจังได๋ล่ะบัดนี้อ่ะก็เลือกกันมาเองเนาะซูเนาะเพราะตอนนั้นแม่ติ้วก็บอกแล้วว่าให้มาซอยเสียลุงตูซอยมาเสียซูเสียลุงตูแน่มาซอยเสียแน่ก็พากันโอ้บ่เอาดอกเดี๋ยวสิทะเลาะกับมูมาซอยเสียเนี่ยโอ้บ่เอาเดี๋ยวบ่มักนักกัดมือพอแม่ติ้วบอกว่ามาซอยแน่มาซอยแน่ก็โอ้ยบ่กล้าโอ้ยบ่กล้าไอ้เหล่าขันโบกาก็รับกรรมไปตัวนอกกับแพ้เขาตัวนอกงงความพูดนี้หน่อยค่ะอุ้ยหนาจักบอกกับแพ้เขาตัวนอกก็เฮาโบกาเนาะกล้าเฮาย่านทะเลาะเป็นเบอร์เฮาย่านทะเลาะเฮาย่านเฮาอยากอายจะสิเฮาบ่เอาดันการเมืองจะสิเฮากับโบกาเนี่ยเพราะเฮาโบกาคนเขากล้าเขาก็ชนะตัวนอสูเขากล้าเขาก็ชนะเขาก็ขีดตัวได้ขีดตัวเอา
อันเขาก็โกหกได้โกหกเอาก็ซุ้มเฮาบ่ว่าบ่ปากบ่เว้าเนาะซุ้มเฮาก็มีมารยาทเกินไปเนาะมันก็แพ้เขาตลอดโหบัดนี้ฝากคุณกบคุณกบกบกบประชาธิปไตยไฟแพงไม่แพงแค่ไฟอย่างเงี้ยมันไม่ได้แพงขึ้นแค่2เท่านะคะแพงขึ้นถึง3เท่าแพงขึ้นถึง3เท่าเลยค่ะแม่ติ้วอยากจะบอกเลยว่าโอ้โหประชาธิปไตยจังเลยประชาธิปไตยแม่งมึงจะพูดยังไงก็ได้เหรอคะมึงจะเอาข้าว10ปีมาขายมาประมูลก็ได้เหรอคะประชาธิปไตยเนี่ยไอ้เหลี่ยมก็ไม่ต้องติดคุกก็ได้เหรอคะประชาธิปไตยมึงจะนิรโทษกรรมไอ้คดีอาญาด้วยเหรอคะประชาธิปไตยของพวกมึงนี่ค่ะมึงมีอะไรที่เพื่อประชาชนบ้างคะ เป็นยังไงบ้างคะซุ้มประชาธิปไตยนะกูก็บอกมึงแล้วกูก็บอกมึงแล้วกูก็บอกซุ้มซู้แล้วได้ว่าประชาธิปไตยมันกินบ่ได้นโยบายของแท้ของจริงคนรักชาติบ้านเมืองนี่แหละมันจังสิกินได้เข้าใจบ่บอกมึงไปตั้งเดนต่อแต่ดนแล้วก่อนเลือกตั้งกูก็บอกมึงแล้วกูก็บอกมึงให้เลือกลุงตู่ลุงดอกกูบอกว่าอันประชาธิปไตยมันกินบ่ได้ดอกกูก็บ่เสื้อกูมึงก็บ่เสื้อกูแล้วเป็นจังไดล่ะประชาธิปไตยของแพงบัดทีนี่คุณไอ้กระหามบ่ได้ดิมันเป็นประชาธิปไตยเนาะรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเขาก็เป็นฝั่งประชาธิปไตยเนาะเขาก็บ่กล้าไปหามเด้เขาบ่กล้าไปหามผู้ฆ่าเด้เขาบ่กล้าไปหามผู้ใดเด้ว่าบ่ต้องขึ้นอย่าขึ้นหลายนี่เขาบ่กล้าเด้เขาเป็นประชาธิปไตยหมอที่นี่พวกซุ้มสูกับลำบากแล้วผู้ใดสิซอยมึงได้หมอมีบักหนึ่งมีบักหนึ่งบักเสือแดงบักเสือแดงมันว่าเอ้าพวกมึงเป็นหยังพวกมึงคือไปด่าบักเลี่ยมคักแท้อันเขาไปเฮ็ดหยังให้พวกมึงอันเขามาโกงโคตรพ่อโคตรแม่มึงตีว่าสั้นเขาบ่โกงเขามันสิบ่ได้โกงแค่โคตรพ่อโคตรแม่มันโกงทั้งประเทศแล้วแล้วมึงบ่ฮู้จักติคำว่ามาเอาผลประโยชน์มาขายผลประโยชน์ชาติไปมาขายสมบัติชาติไปมาแปรรูปสมบัติชาติจังสี่นะสูมันควรสิเป็นผลประโยชน์เฮาแม่นบ่อันน้ำมันนี่แต่ก่อนเนี่ยอันพลเอกเปรมเนี่ยพลเอกเปรมเนี่ยให้น้ำมันเนี่ยเป็นของคนไทยแม่นบอให้คนไทยใส่ในราคาถูกๆเนาะพวกมึงก็ได้ใส่ในราคาถูกๆมึงหาเงินมาได้ร้อยหนึ่งมึงก็ซื้อน้ำมันแค่10บาทแต่ว่าหากปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่บักประชาธิปไตยของพวกมึงที่พวกมึงเลือกเข้ามาเนี่ยนะมึงหาเงินได้ร้อยหนึ่งเนี่ยมึงเติมน้ำมันลิตรหนึ่งเนี่ยมึงเติมน้ำมันเท่าไหร่30กว่าบาทแม่นบอแล้วแทนที่มึงจิแล้วอย่างอื่นมันก็ขึ้นพร้อมแสดงว่าเงินร้อยมึงของมึงบ่มีค่าเลยเงินร้อยหนึ่งของมึงไม่มีค่าเลยสำหรับยุคที่มึงได้เกิดจากการที่มึงเลือกที่มึงบอกว่ามันเป็นประชาธิปไตยน่ะมึงเลือกมันเข้ามาน่ะแล้วมันก็มาแปรรูปปตท.ไปเป็นของเอกชนแล้วก็ให้เอกชนมาบริหารรัฐบาลไม่มีสิทธิ์ไปควบคุมราคารัฐบาลไม่มีสิทธิ์ไปแทรกแซงในบอร์ดบริหารมันเลยมันอยากจะขึ้นราคามันก็ขึ้นมันอยากจะขึ้นทุกวันมันก็ขึ้นวันละ 2-3 รอบมันก็ขึ้นเพราะอะไรเพราะกฎหมายไม่อนุญาตให้รัฐบาลเข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่อนุญาตให้แม้กระทั่งรัฐมนตรีพลังงานเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้เลยนี่คือสิ่งที่พวกมึงได้รับจากการที่พ่อประชาธิปไตยของมึงเข้ามาบริหารแล้วมาทำให้พวกมึงเดือดร้อนเนี่ยพวกมึงไม่รู้เลยเหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นี่ถ้าเกิดว่ามันไม่แปรรูปเป็นปตท.ปตท.มันไม่แปรรูปไปเป็นเป็นของเอกชนหุ้นส่วนด้วยน้ำมันมึงยังซื้อ10บาทนะมึงก็จะเหลือเงิน990นะมึงเหลือเงิน90แต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้มึงก็เหลือเงินอยู่แค่70 60กว่าแล้วอย่างอื่นอีกแพงอีกเท่ากับเงินมึง100นึงเงินมึงไม่เหลือเลยมึงไม่มีเงินเก็บแล้วมึงไม่พอแล้วมึงก็ต้องไปกู้เขามึงก็ไปต้องหามึงก็ต้องไปติดหนี้มึงใครทำงานมึงก็ไปกู้ธนาคารใครเป็นเกษตรกรมึงก็ต้องไปกู้ธกส.นะถ้ามึงไม่ได้เป็นเกษตรกรมึงเป็นแม่ค้ามึงไม่มีเครดิตมึงก็ไปกู้รายวันนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากการที่น้ำมันที่พ่อประชาธิปไตยมึงแปรรูปไปเป็นของเอกชนนะมันส่งผลให้มึงเนี่ยหาเงินมาได้มึงก็ไม่พอใช้มึงก็เลยต้องไปกู้ไปยืมแล้วถ้ามึงยิ่งไปยืมรายวันเนี่ยมึงยังยิ่งไม่ได้ผุดได้เกิด
นี่คือจุดเริ่มต้นของความเป็นหนี้ครัวเรือนของพวกมึงเกิดจากการที่พ่อมึงแปรรูปน้ำมันนั่นแหละแล้วก็ทำให้มึงเป็นหนี้เป็นสินนะนี่อีกอย่างนึงแล้วก็เรื่องไทยคมดาวเทียมไทยคมดาวเทียมไทยคมเป็นดาวเทียมที่เป็นดาวเทียมอินเทอร์เน็ตดวงแรกของโลกในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการที่จะสนับสนุนงบประมาณในการซื้อตอนนี้มาให้คนไทยใช้จะให้คนไทยใช้แล้วก็สามารถเอาไปปล่อยให้ประเทศอื่นเช่าได้ด้วยแต่ไอ้นายกที่มาจากประชาธิปไตยที่พวกมึงเลือกเข้ามาเนี่ยมันหัวหมอมันรู้ว่าโอ้โหอันนี้มันคือดวงแรกของโลกอันนี้มันคือเงินมหาศาลเพราะว่าคนจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตมันก็แอบถ่ายโอนไปให้สัมปทานแล้วไปให้เช่าแล้วก็อยู่ๆก็กลายเป็นของเอกชนไป 100%คนไทยได้แค่อะไรได้แค่ค่าเช่าแค่พันกว่าล้านแต่รายได้ที่มันได้เป็นล้านล้านมึงก็คิดดูว่าเงิน1ล้านล้านเนี่ยนะต่อปีที่มันกำไร1ล้านล้านต่อปีจากดาวเทียมไทยคมเนี่ยถ้ามันเป็นเงินของรัฐถ้ามันเป็นเงินของรัฐเงินของชาติก็คือประชาชนก็คือของมึงด้วยเพราะฉะนั้นการที่มันโอนย้ายถ่ายโอนไปเป็นของมันเนี่ยก็เหมือนกับมันป้นมึงป้นโคตรพ่อโคตรแม่มึงแล้วก็ป้นกูด้วยมึงก็คูณเอาดิตั้งแต่มันโยกย้ายถ่ายโอนไปดาวเทียมไทยคมอ่ะตั้งแต่มันเอาไปเป็นของมันอ่ะกี่ปีมึงก็คูณเอาปีละ1ล้านล้านเป็นเงินเท่าไหร่จากดาวเทียมไทยคมอ่ะมันหายไปอ่ะกี่ปีแล้วเกือบ20ปีแล้วมั้งน่ะก็เท่ากับเกือบ20ปีแล้วกำไรมันปีละ1ล้านล้านน่ะเท่ากับว่าเกือบ20ล้านล้านแล้วประเทศไทยมึงตอนนี้เป็นหนี้เท่าไหร่ประเทศมึงเป็นหนี้ตอนนี้เท่าไหร่10ล้านล้านใช่มั้ยนั่นก็แสดงว่าถ้าเกิดดาวเทียมไทยคมยังเป็นของคนไทยยังเป็นของชาติอยู่เราจะไม่เป็นหนี้เราจะไม่มีหนี้แล้วเรายังมีเงินเนี่ยประชาชนคนไทยจะรวยมึงจะรวยโคตรพ่อโคตรแม่มึงก็จะรวยนะจะไม่เป็นหนี้เค้าเลยอ่ะแต่จะต้องมาเป็นหนี้เพราะอะไรเพราะมันหายไปไงของเราอ่ะผลประโยชน์ของชาติมันหายไปไงไอ้ที่จะสร้างเงินสร้างรายได้ของประเทศมันหายไปไงแล้วอนาคตลูกหลานของพวกมึงก็ไม่มีหลังจากมันโอนเข้าไปให้มันแล้วมันก็ยังมาขายให้มึงในราคาแพงขายให้ลูกหลานมึงใช้กูใช้ทุกวันนี้ในราคาแพงจากที่เราจะใช้ในอินเทอร์เน็ตของเราเองเราอาจจะใช้แค่เดือนละ200จ่ายแค่เดือนละ200เพราะของเราเองเราต้องมาจ่ายเดือนละพันกว่าแล้วก็เนี่ยนี่คือสิ่งที่มึงจะไม่ให้กูด่ามันได้ยังไง มึงก็ให้กูด่าบ้างเถอะมึงก็ให้กูด่าบ้างเถอะ ผลประโยชน์ของชาติผลประโยชน์ของประชาชนทั้งประเทศแม่งมึงเอาไปเป็นของมึงคนเดียวเลยอ่ะแล้วมึงก็รวยอยู่คนเดียวเนี่ยแล้วมึงรวยอยู่คนเดียวยังไม่พอมึงยังมาขูดรีดขูดเนื้อประชาชนเนี่ยพอมันได้เป็นรัฐบาลพอมันได้กลับมาเป็นรัฐบาลมึงเห็นไหมยุคลุงตู่เนี่ยกูจ่ายเหมาแค่500 600แต่พอมาถึงยุคนี้ดิกูต้องจ่ายตั้งพันกว่านี่คือสิ่งที่กูควรจะด่ามันหรือเปล่าล่ะ ควรด่ามันหรือเปล่าล่ะนี่ยังไม่รวมไฟฟ้านะที่ตอนแรกมันจะแปรรูปไฟฟ้าเหมือนปตท.แต่มันแปรรูปไม่ได้เพราะมีคนไปคัดค้าน มันก็ใช้วิธีให้น้องสาวมันเนี่ยเข้ามาแล้วก็แอบไปเซ็นให้สัมปทานบริษัทเอกชน 100% ตั้ง25ปีพอไปเซ็น25ปีปุ๊บเอกชนมันก็มาขึ้นราคาเอาขึ้นราคาเอาจนค่าไฟตอนนี้มึงที่บ้านกูนี่ขึ้นเกือบจะ3เท่าแล้วจากเมื่อก่อนนี่500 600ทุกวันนี้ 1,500 แล้วมึงเกือบ3เท่าที่รัฐบาลประชาธิปไตยหาเหวของพวกมึงเข้ามานี่เกือบ3เท่าแล้วก็ต้องมาบอกว่าลุงตู่ทำไมไม่จัดการลุงตู่เขาจัดการแล้วมึงเขาเข้ามาเขาฟ้องแล้วเขาขอยกเลิกแล้วไอ้ที่สัมปทานที่ปูมันเซ็นไว้อะตอนที่มันเซ็นแล้วมันก่อนหนีไปอะเขาสู้คดีแล้วแต่แพ้บริษัทเอกชนนะเพราะเขาก็อ้างว่าเขาเนี่ยเซ็นสัญญาถูกต้องนะเขาก็อ้างว่านายกรัฐมนตรีคนเก่าเซ็นไว้นายกรัฐมนตรีคนใหม่เข้ามาคุณก็จะต้องทำตามสัญญามันถูกต้องทุกอย่างแล้วเขาก็ดำเนินการถูกต้องทุกอย่างตามสัญญา
พราะฉะนั้นเนี่ยลุงตู่ก็แพ้คดีรัฐบาลไทยก็แพ้คดีหลังจากที่ลุงตู่ยึดอำนาจแล้วลุงตู่ก็ขอยกเลิกเขาเพราะว่ามันเป็นสัญญาที่เอาเปรียบสัญญาที่มันจะก่อส่งผลให้คนไทยเดือดร้อนก็สู้เขาไม่ได้อ่ะนั่นแหละประชาธิปไตยของพวกมึงอ่ะ รู้บ้างหรือเปล่าว่าไอ้ที่ลำบากอยู่ทุกวันนี้เพราะน้ำมันแพงไฟฟ้าแพงอินเทอร์เน็ตแพงเกิดจากฝั่งประชาธิปไตยของมึงนั่นแหละ เออก็รู้ดีสีเพนสีฉันไม่รู้ได้ยังไง ถ้าไม่รู้แล้วจะมาพูดทำไมล่ะเรื่องผลประโยชน์ของตัวเองมึงจะไม่รู้ได้ยังไงเขาทำให้มึงเดือดร้อนเขาเอาผลประโยชน์ของพวกมึงไปเนี่ยนะแล้วเขาก็ยังมาลอยหน้าลอยตานะโดนดำเนินคดีแล้วกูไม่ติดคุกโดนดำเนินคดีเรียกตัวกูก็ไม่ไปขึ้นศาลกูก็จะอยู่ลอยหน้าลอยตาอยู่อย่างนี้แล้วพวกมึงก็ดันเสือกเลือกมันเข้ามาอีกเออความเดือดร้อนของตัวเองเนี่ยเวลาที่เราอ่ะโดนโกงเรายังรู้ว่าอีนี่โกงเรายังหลีกเลี่ยงได้มึงเข้าใจไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมันโกงเรามาตั้งกี่ปีกี่ชาติแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันโกงอ่ะมึงจะหลีกเลี่ยงมันยังไงก่อนมึงจะไม่หมดตัวเหรอมึงจะไม่เป็นทาสมันเหรอวันหนึ่งมันจะขายประเทศมึงไว้วันมึงมันจะขายสมบัติชาติทั้งหมดที่เหลือไหมวันหนึ่งมันจะทำให้ธนาคารเจ๊งไหมวันหนึ่งมันจะมาทำให้การบินไทยเจ๊งไหมวันหนึ่งมันจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเจ๊งแล้วมันซื้อเอาเป็นของมันทั้งหมดไหมถ้าเกิดมึงไม่พูดดิมันจะเป็นอย่างนั้นไหมล่ะก็มันก็ต้องรู้สิมันก็ต้องรู้สิรู้เพื่ออะไรรู้เพื่อป้องกันไงที่มันยังมีอยู่เราจะได้ป้องกันไงเราจะหาวิธีแก้ไงเข้าใจไหมแต่ถ้ามึงไม่รู้ว่าเขาแอบทำให้พวกมึงลำบากถ้ามึงไม่รู้ว่าเขาแอบยักยอกผลประโยชน์ชาติไปยังไงมึงไม่รู้เขาก็มาเอาอีกไงเข้าใจไหมเนี่ยเพนสีเธอเข้าใจไหมคะเธออย่ามาใจดีนะเธอรู้หรือเปล่าถ้าเกิดประเทศนี้เราไม่ต้องจ่ายน้ำมันแพงถ้าน้ำมันมันไม่แพงถ้าประเทศนี้อินเทอร์เน็ตไม่แพงถ้าประเทศนี้ไฟฟ้าไม่แพงประชาชนจะอยู่กินอย่างมีเงินเหลือมีเงินเก็บแล้วไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินแล้วไม่ต้องไปติดหนี้มึงเพราะว่าหารายได้มาเงินมันเหลือแต่เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันแพงข้าวของมันแพงจากเมื่อก่อนเนี่ยมีเงิน10บาทมีเงิน100นึงมึงใช้ได้เป็นอาทิตย์แต่ทุกวันนี้มีเงิน100นึงอ่ะใช้ได้ครึ่งวันถึงครึ่งวันหรือเปล่าได้ใช้ไปได้5นาทีหมดโอ้ยตอนที่ฉันเรียนหนังสือตอนที่ฉันเรียนประถมอ่ะฉันได้ตังค์ไปวันละบาทก็โหเยอะแล้วบาทนึงก็เยอะแล้วทุกวันนี้เหรอให้ลูกไปโรงเรียนประถมน่ะ50บาทน่ะลูกยังไม่พอเลยเยอะขนาดไหนเนี่ยมันเลยทำให้เราไม่มีเงินเหลือไม่มีเงินเหลือยังไม่พอแล้วเราก็ยังจะมีไม่มีเงินพอใช้แล้วเราก็ไปกู้เราก็ไปติดหนี้สร้างหนี้ครัวเรือนเยอะแยะมากมายนี่เกิดจากอะไรคะก็เกิดจากอย่างนี้แหละมึง มันก็ต้องโมโหดิมันก็ต้องโกรธดิมันไม่โกงครูคนเดียวมันโกงพ่อโกงโคตรพ่อโคตรแม่มึงด้วยไอ้เสื้อแดงน่ะที่มึงบอกว่าทำไมต้องไปโกรธเขาเนี่ยเขาไปโกงพ่อแม่มึงโคตรพ่อโคตรแม่มึงตอนไหน เขาโกงตอนไหนมึงยังไม่รู้เลยไอ้วายเนาะสมควรแล้วล่ะที่ถูกเรียกว่าฝ่ายกับประเทศก็ย้อนมึงยังบ่ฮู้ว่าเขาโกงอีหยังนี่แหละเวลาเลือกตั้งมามึงก็เลือกเขาอีกสูก็ให้กูปากกูเว้าเวลากูปากกูเว้ามึงก็ฟังแน่เวลามีคนเว้ามึงก็ฟังแน่มึงสิได้บ่ต้องถามว่าเขาโกงอีหยังเขาโกงโคตรพ่อโคตรแม่มึงติมึงสิได้บ่ต้องมาถามมึงสิได้บ่ต้องเสลอฝากไปบอกมันเด้ออันพวกซุ้มเสือแดง อันบักซุ้มนั่น 4-5 คนน่ะบักพวกซุ้ม 4-5 คนนักประชาธิปไตย 4-5 คนน่ะที่มันนินทาฉันน่ะที่มันเอาฉันไปนินทาแล้วก็เอาอันสลิมหลายๆคนไปนินทาแล้วมันก็เว้าเหยียดหยามสลิมน่ะน่ะแล้วก็ฝากไปบอกอันพวกอันประชาชนที่มันบอกว่ามันเป็นประชาชนส่วนใหญ่แต่ว่าเวลามันขึ้นไล่มันมีสีหาคนอ่ะฝากไปบอกมันในเดอว่า
อันเวลากูเว้าหยังมึงก็ฟังกูแน่มึงก็ฟังแน่บ่แม่นว่ามึงสิรับหูรับตานี่การบอกว่ากูบ่สนใจดอกกูสิรับหูรับตาเสียรับหูรับตาเสียพร้อมเวลาว่าหยังค้ำหยังนี่พวกซุ้มมึงนี่มันเป็นอีหยังที่แบบว่ามันตัวทวงเด้กูบอกเลยมันเป็นตัวทวงประเทศเด้ขันว่ามึงบ่มักประเทศชาติมึงค่ะมึงสนับสนุนคนโกงเนี่ยก็จับมันติดคุกไปน้ำโลดแม่เตี้ยวลำคาญต้องติดคุกไปด้วยกันเลยนะถือว่าเป็นผู้สนับสนุนผู้สนับสนุนนี่ก็ต้องติดคุกด้วยนะเนี่ยถ้าฉันได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะถ้าฉันได้เป็นรัฐบาลนะฉันจะให้สภาแล้วฉันจะแก้กฎหมายใหม่เลยฉันจะให้กกต.เนี่ยนะเปลี่ยนใหม่เลยให้กกต.เนี่ยจัดการเลือกตั้งแล้วก็ให้เวลาเลือกตั้งเนี่ยให้โชว์ไปเลยว่ากูเลือกใครนะจดไว้เลยว่านายกเลือกนะเลือกลุงตู่จังสินายกเลือกทักนายขอเลือกทักษิณจังสิจดไว้เลยจดไว้เลยจังสิพอถึงเวลานับคะแนนเสียงนี่ก็ประกาศก็ประกาศเลยว่านายกนายขอเลือกอันคนนี่อันในเขตนี้จากคนสมมุติมีคนมาลง200คนก็เขียนไว้เลยนายกเลือกลุงตู่นายขอเลือกบักเหลี่ยมนายขอเลือกบักนุ่นบักนี่ก็บอกแล้วก็บวกคะแนนลงมาเลยคันผู้ใดเลือกผู้ใดนี่คันว่ามันมีคดีทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยให้คนเลือกน่ะรับผิดชอบน้ำกัดมันน่าสิเป็นจังซี่ได้มันน่าสิเป็นจังซี่ที่ได้ตัดปัญหาพวกซุ้มหัวคะแนนแบบไปรับเงินคนนั่นรับเงินคนนี่แล้วก็ไปเอาอันนั่นอันนี่มันสิได้ตัดปัญหาเนาะมันก็เปิดเผยไปเลยเวลานับคะแนนเวลานับคะแนนวันไหนก่อเลือกผู้ใดในขอเลือกผู้ใดในขอเลือกผู้ใดเนี่ยมันต้องโปร่งใสแบบนี้แล้วก็มีกฎหมายว่าถ้าใครเลือกผิดถ้าใครเลือกผิดเนี่ยถ้าเกิดว่ามันโกงกินทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยไอ้คนเลือกมึงรับผิดชอบนะก็คือตัดสิทธิ์การเลือกในสมัยต่อไปไม่ต้องให้มันมาเลือกอีกหรือถ้าเกิดว่าไอ้คนที่มันเลือกเนี่ยไปเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วมันโกงกินชาติบ้านเมืองก็ให้มันรับผิดชอบด้วยนะอาจจะช่วยจ่ายสัก 5% 10% ให้มันช่วยจ่ายให้หมดเลยน่าจะเป็นอย่างนี้นะฉันอยากให้เป็นอย่างนี้เนาะอันพวกซุ้มสนับสนุนนี่มันควรสิโดนน้ำเนาะเวลาเลือกตั้งเวลาเลือกตั้งนี่มันสิได้คิดวิเคราะห์ว่ามันควรสิเลือกผู้ใดเป็นตัวแทนของมันเป็นตัวแทนของมันก็คืออันคันว่ามันเฮ็ดให้เกิดความเสียหายอันคนเลือกก็ต้องรับผิดชอบพร้อมจังซี่คันมึงบ่กล้ามึงก็บ่ต้องล้มมึงก็บ่ต้องเลือกใครให้มันเป็นจังซี่แหละคนมันสิได้สนใจคนมันสิได้มาบอกว่าโกงไม่เป็นไรโกงไม่เป็นไรมันสิได้บ่มันสิได้บ่ต้องบอกมาอย่างงี้มันบอกว่าโกงบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังบ่ได้เด้คันเป็นกฎหมายใหม่อันคันฉันได้เป็นนายกก็โกงคนเลือกมึงก็โดนด้วยมันต้องเปิดเผยสิเนาะมันต้องประมาณนี้เนาะโอ้เนาะอันแม่ติวพูดถูกเนี่ยอันถูกอยู่แล้วบ่เคยผิดดอกไม่เคยผิดดอกจังสี่แหละมันสิได้ตัดปัญหาพวกซุ้มสื่อเสียงขายสิทธิ์จังสี่น่ะอันพวกหัวขนงหัวคะแนนที่รับมาทุกพักรับมาทุกคนเนี่ยมันจะได้ตัดปัญหาไปโชว์ไปเลยว่านางกอลายชื่อนี้นางกอเลือกใครนางขอเลือกใครนับคะแนนดูนะใครได้ไปแล้วก็เอาตัวเนี้ยประวัติตัวเนี้ยมาจับเป็นข้อมูลหลักฐานไว้แล้วถ้าเกิดคนที่มันเลือกเข้าไปโกงกินทุจริตคอร์รัปชันไอ้คนเลือกมึงก็รับผิดชอบด้วยคนเลือกมันก็คนเลือกมันสิได้คิดเนาะว่าเอิ้นก็ต้องเลือกคนดีต้องเลือกคนบ่โกงเพราะว่าคันเลือกตัวแทนที่โกงกินไปเดี๋ยวมันเป็นโกงกินเดี๋ยวสิโดนน้ำนั่นสิเนาะมันต้องเป็นจังซี่เด้สู่ดัดแล้วก็ขันว่าแบบโทษบ่ไล่แรงขันว่าโทษบ่ไล่แรงแบบมันบ่ได้โกงกินชาติบ้านเมืองสิขันว่าโทษบ่ไล่แรงก็แค่แบบก็แค่ตัดสิทธิ์คนนั้นว่าอันผู้ใดเลือกขันมึงเลือกคนนี้จังซี่น่ะก็ตัดสิทธิ์มันว่าบ่ให้เลือกสมัยนึงไม่ให้เลือก1สมัยตัดสิทธิ์1สมัยหรือตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตก็ว่าไปตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตก็ว่าไปสู้คือแพ้ตลอดอุ๊ยรอบนี้ไม่แพ้แล้วมึงรอบนี้ฉันลุยแล้วไม่มีทางแพ้หรอกลุยแล้วผมก็ช
ชวนเพื่อนๆฉันหลายคนลุยเลยลุงตู่ทุนหัวของสลิ่มโอ้โหนะเรียกว่าพ่อปู่ทุนหัวน่ะเป็นคนดีเป็นคนดีไงเป็นคนดีบารมีล้นหลามไม่ต้องมีเงินไม่ต้องมีอำนาจนะคะก็มีคนรักแง่ๆไม่ต้องมีเงินไม่ต้องมีอำนาจก็มีคนรักมึงลองให้ไอ้เหลี่ยมไม่มีเงินดิมึงลองให้ไอ้ถวยไม่มีเงินดิมึงลองให้ไอ้ทอนไม่มีเงินดินะดูซิว่าจะมีคนรักมันกี่คนลองให้พวกนั้นไม่มีเงินสิไอ้พวกที่อ้างประชาธิปไตยทั้งหลายแลน่ะลองมันไม่มีเงินลองไม่มีอำนาจดิพูดจะมีใครรักมันกี่คนจะมีใครรักกันกี่คนลุงกูเนี่ยลงจากตำแหน่งไปตั้งนานแล้วนะโอ้โหไม่มีเงินด้วยเงินก็ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกนะแต่ว่ามีแต่คนรักและคิดถึงมูมีแต่คนรักไปคิดถึงไปซึมเศร้าในสภาทำไมคะเอิญพูดถึงเรื่องซึมเศร้าเนี่ยคิดถึงไอ้สอสอกะโหลกกะลาสอสอกะโหลกกะลาอยุธยาเลยสอสอกะโหลกกะลาจากพรรคกุ๊กไก่ที่อยู่อยุธยาน่ะมึงโอ้โหความงัวมันสุดๆแม้มีการมาบอกว่าคดีโฮปเวลมันบอกว่าโฮปเวลเนี่ยเป็นอะไรที่ลุงกูเป็นคนสร้างไว้เป็นคนสร้างไว้ตายแล้วตายแล้วโฮปเวลนะจ๊ะโฮปเวลนายกที่อนุมัติโครงการโฮปเวลเนี่ยนายกชาติชายชุนหะวันนะชายชุนหะวันนะคะคุณปู่คุณอะไรของไม่ใหญ่สอสออันซึมเศร้านะสุดอันเป็นปู่หรือเป็นปู่หรือเป็นอะไรคุณตาของสอสอซึมเศร้าสอสอที่อ่านเตือเลขมาถึงนะคะมาตั้งแต่ปี2533นะคะคดีโฮปเวลน่ะเป็นคดีที่นะคะนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นนะคะอนุมัติโครงการนี้ให้ทำอะไร3ชั้น3ชั้นนี่แหละสะพาน3ชั้นอะไรของเขาแล้วก็ทำไม่สำเร็จแล้วก็หยุดกิจการไปแล้วก็บริษัทผู้รับเหมาเนี่ยมันก็ไม่ทำต่อพอไม่ทำต่อรัฐบาลไทยก็เลยไปยกเลิกสัญญาพอรัฐบาลไทยไปยกเลิกสัญญาแล้วมันก็ไม่ทำอะไรนะไอ้โฮปเวลเนี่ยมันก็ปล่อยไว้ตั้งอีก7 ปี 7 ปี8ปีแล้วอยู่ดีๆไม่รู้ว่าน่าจะเป็นรัฐบาลของทักษิณเข้ามารัฐบาลของทักษิณเข้ามาไอ้ที่ฟ้องคดีก็มาฟ้องรัฐบาลไทยมาฟ้องประเทศไทยในคดีโฮปเวลหาว่าเราไปยกเลิกสัญญาเขาแล้วมันก็เรียกค่าเสียหายเกือบ 30,000 ล้านแล้วก็ต่อสู้คดีกันมาจนประเทศไทยแพ้ในปี2ในชั้นศาลฎีกานะคือชั้นสูงสุดนะคะก็คือตอนแรกก็แพ้อุทธรแพ้ศาลชั้นต้นแพ้ชั้นอุทธรแล้วก็ดีก็สู้มาเรื่อยๆจนมาถึงชั้นฎีกาก็แพ้ประเทศไทยก็แพ้จะต้องชดใช้ให้กับบริษัทเอกชนต่างชาติในคดีที่เขามารับงานโฮปเวลเนี่ย 2,400 ล้านนะคะรวมดอกเบี้ยก็ประมาณ 30,000 ล้านแต่ด้วยความที่มันมาแพ้ในยุคที่ลุงตู่เป็นนายกมาแพ้ในช่วงปี2562นะลุงตุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยปรึกษาหารือกันว่าเฮ้ยจะช่วยได้ยังไงเพราะว่าจริงๆน่ะเราไม่ควรที่จะต้องจ่ายเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเนี่ยบริษัทคู่สัญญาเนี่ยเขาอยู่เขาก็หยุดเขาก็ไม่สร้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนเราจ้างคนสร้างบ้านอะแต่ปรากฏว่ามันก็หยุดไปเราถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านเราก็มีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาได้ใช่ไหมคือเรากูไม่จ้างมึงแล้วกูจะไปจ้างคนอื่นหรือกูไม่ทำแล้วเพราะว่ามึงไม่ทำสักทีมึงไม่ทำให้เสร็จสักทีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเนี่ยบริษัทเอกชนมันควรที่จะผิดรัฐบาลไทยควรที่จะฟ้องมันว่าอยู่ดีๆมึงก็ไม่ทำมึงก็ไม่สร้างต่อแต่ปรากฏว่ามันกลับตาลปัดเป็นเราโดนเขาฟ้องในคดีโฮปเวลน่ะมึงเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยลุงตู่เขาก็เลยรู้สึกรัฐบาลนายกลุงตู่กับท่านพีแล้วก็อีกหลายๆคนรัฐมนตรีคมนาคมตอนนั้นก็มาจากพรรครวมพรรคภูมิใจไทยมั้งก็เลยมีความเห็นเป็นทางเดียวกันว่าถ้าเกิดสามารถสู้สามารถรื้อคดีขึ้นสู้ใหม่ก็
ก็เลยตัดสินใจที่จะรื้อคดีแล้วก็สู้ใหม่แล้วก็มีไอ้สุทินคลังแสงอ่ะไอ้สุทินคลังแสงตอนนั้นเป็นส.ส.ของพรรคเพื่อไทยนะก็มาอภิปรายว่าลุงตู่ว่าทำไมถึงไม่รีบจ่ายเขาทำไมถึงไม่รีบจ่ายเขาแพ้คดีแล้วก็รีบจ่ายสิจะรีรอทำไมอ่ะอยู่ดีๆก็จะมาบอกลุงตู่ว่าจะสู้ทำไมสู้ไปก็แพ้ในเมื่อศาลพิพากษาแล้วยังไงมันก็แพ้จะสู้ทำไมสู้ให้เสียเวลารีบจ่ายเข้าไปจะได้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเยอะนะไอ้สุทินมันพูดอ่ะสุทินมันพูดอ่ะมันพูดจังสั้นเนี่ยแต่ลุงตู่ก็บอกว่านี่เรามีโอกาสชนะเราก็ให้โอกาสเพราะว่านี่มันคือผลประโยชน์ของชาติเงินเกือบ 30,000 ล้านนี่เอามาช่วยเหลือประชาชนเอามาทำคนละครึ่งก็ได้ตั้งกี่รอบได้ตั้งกี่งวดนะเอาเงิน 30,000 ล้านเนี่ยมาบริหารประเทศไม่ดีกว่าหรอถ้าเกิดเราไม่ต้องจ่ายนะลุงตู่ก็เถียงมันในสภาอย่างเงี้ยลุงตู่ก็เถียงมันในสภาถูกเถียงแล้วผลสุดท้ายเนี่ยก็เลยรื้อคดีขึ้นใหม่นะฮะโดยการนำของลุงตุ๋ยนะไปหาหลักฐานไปหาพยานหลักฐานต่อสู้คดีใหม่ในเรื่องใหม่นะฮะในเรื่องใหม่ในเรื่องของอายุความนะไปดูเรื่องของอำนาจการฟ้องอะไรสักอย่างนี่แหละมันก็เลยทำให้รื้อคดีแล้วก็ฟ้องกันขึ้นใหม่พิจารณาใหม่จนศาลพิพากษาเมื่อเดือน66อ่ะปี66ที่ผ่านมาตอนที่เศรษฐาเข้ามาเป็นนายกใหม่ๆอ่ะนะก็ได้รับข่าวดีว่าคดีฮอปเวลประเทศไทยชนะประเทศไทยชนะแล้วก็ไม่ต้องจ่ายนะต้นและดอกเบี้ยเกือบ 30,000 ล้านเซฟเงินของคนไทยเซฟเงินของประเทศชาติประชาชนเอาไว้เกือบ 30,000 ล้านเอามาไว้ให้เศรษฐาผลาญเรื่องลุงกูอุตส่าห์เซฟทุกอย่างลุงกูอุตส่าห์ประหยัดทุกอย่างลุงกูอุตส่าห์หาเงินเพิ่มจากการส่งออกรัฐบาลลุงตู่หาเงินเพิ่มจากการส่งออกได้อีก 12% นะลุงกูสามารถเซฟเงินนะจากคดีฮอปเวลเกือบ 30,000 ล้านลุงกูพยายามทุกอย่างเพื่อจะเอาเงินวันให้คนไทยแต่พอพวกมึงได้รัฐบาลประชาธิปไตยได้ส.ส.ที่มาจากประชาธิปไตยพวกมันก็พากันมาผลาญบินเที่ยวบินเที่ยวบินเที่ยวไปดูงานไปทีก็หมดเหมาลำไปทีก็หมดหลายสิบล้านนะมันก็ใช้เงินกันสนุกสนานจากที่ลุงตู่กูสาต่อสู้มาแล้วก็โดนพวกมึงด่าเพราะฉะนั้นเนี่ยกูควรที่จะด่ามึงไหมล่ะ ไอ้คนหนึ่งมาแก้ไขไอ้คนหนึ่งมารักษาแต่มึงมาด่านะไอ้คนทำลายนี่มึงไปยกย่องเชิดชูมันเออมึงไปยกย่องเชิดชูมันทำไมสีไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละไม่มีสีไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละฉันพูดนี่ฉันพูดเรื่องผลประโยชน์ของประเทศชาติพูดถึงผลประโยชน์ของประเทศชาตินะชาติก็คือประชาชนคำว่าชาติเนี่ยคือประชาชนประเทศไทยรวมเลือดเนื้อเป็นชาติเชื้อไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนรวมกันเนี่ยที่มีเลือดเนื้อเชื้อไขรวมกันทั้งประเทศนี่เขาเป็นชาติรวมกันเป็นชาติเพราะฉะนั้นผลประโยชน์ของชาติก็เหมือนผลประโยชน์ของประชาชนเหมือนผลประโยชน์ของพวกมึงนั่นแหละเหมือนผลประโยชน์ของพวกมึงนี่แหละที่มีอยู่ผลประโยชน์ของลูกหลานมึงในอนาคตเพราะฉะนั้นนี่กูพูดเรื่องผลประโยชน์ของชาติผลประโยชน์ของพวกมึงเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีแบ่งสีอะไรหรอกแล้วมึงจะไปเชื่อใครมึงจะไปรักใครมึงจะไปชอบใครก็แล้วแต่มึงจะไปเลือกคนที่เขามาทำลายชาติทำลายผลประโยชน์ของพวกมึงก็เรื่องของมึงถ้ามึงจะโง่ขนาดนั้นก็เรื่องของมึง เออไม่เกี่ยวกูหรอกกูมีหน้าที่พูดกูพูดแค่นี้แหละ นะเพราะมันเป็นหน้าที่ไงเป็นคนไทยอ่ะต้องรักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ต้องรักชาติรักชาติก็คือรักตัวเองเพราะว่าชาติก็คือประชาชนพวกมึงเข้าใจไหมมึงต้องรักตัวเองถ้ามึงไม่รักตัวเองแล้วใครจะมารักมึง เออเมื่อเธอไม่รักตัวเองไม่เคยดูแลแม้ตัวเอง แล้วเธอจะรักฉันยังไง เมื่อเธอไม่รักตัวเองไม่ทำตัวเองมีค่าใจแล้วใครจะรักมึงบอกเป็นบอล่ะเป็นหน้าที่กูเดนเนี่ยเป็นหน้าที่กูว่าวนะเนี่ยกู
ูต้องว่าวเพื่อตัวเองนะพูดมาบอกว่ามีใครจ้างกูมาให้พูดมีใครจ้างกูลุงตู่จ้างกูลุงตุ๋ยจ้างกูกูจะบอกมึงให้นะเขาไม่ต้องมาจ้างกูหรอกเพราะว่าสิ่งที่กูพูดเนี่ยกูพูดเพื่อกูเองกูพูดเพื่อลูกหลานของกูนะพูดเพื่อชาติชาติก็คือประชาชนประชาชนก็คือกูประชาชนก็คือลูกหลานกูในอนาคตเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีใครมาจ้างกูหรอกโอ้กูปกป้องตัวกูเองนี่แหละกูปกป้องอนาคตลูกกูนี่แหละเออแต่ถ้ามึงไม่พูดมึงก็ใช้วิธีอย่างอื่นมึงไม่กล้าพูดมึงก็ใช้วิธีอย่างอื่นหรือถ้ามึงไม่กล้าพูดมึงก็แค่เลิกสนับสนุนคนที่มาทำลายชาตินะมาผ่านเงินพวกมึงเนี่ยนะมึงก็ไม่ต้องไปสนับสนุนมันเออหัดเลือกคนดีหัดเลือกคนที่เขามาทำงานเพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองเพื่อพวกมึงบ้างไม่ใช่ว่าไปเลือกแต่คนปากหวานไม่ใช่ว่าไปเลือกแต่คนหล่อไม่ใช่ไปเลือกแต่คนรวยไม่ใช่ไปเลือกแต่คนที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีในสังคม เออเลือกคนทำงานเลือกคนที่มารักษาผลประโยชน์ของมึงบ้างนะไม่ใช่เลือกคนมาทำลายเนี่ยจบหลายรอบแล้วนั่น มาตังวันไหนเลี้ยงเลี้ยงหมูย่างเลย1ตัวรักมากกะซั่นสิได้กินหมูย่างฟรีแล้วบ่สิแหมเห็นไหมเนี่ยเขาเรียกว่าผลบุญผลบุญของคนที่ทำเพื่อชาติเพื่อสังคมเพื่อตัวเองเพื่อประเทศชาติมีแต่คนรักมีแต่คนส่งไอ้นู่นไอ้นี่มาให้มีแต่คนเลี้ยงข้าวไอ้ที่เขาเรียกผลบุญมึงเขาเรียกผลบุญน่ะทำดีไม่ต้องรอผลบุญชาติหน้าทำดีทำเพื่อชาติบ้านเมืองไม่ต้องรอชาติหน้านะมึงนะชาตินี้กูได้แล้วสูได้แล้วสูนะอยู่ๆก็มีคนส่งของกินมาให้อยู่ๆก็มีคนส่งเสื้อเหลืองเสื้อม่วงมาให้อยู่ๆก็มีคนส่งขนมมาให้ลูกกินแล้วยังจะมีคนเลี้ยงหมูย่างอีกตั้งหนึ่งตัวเออมีคนจะเลี้ยงหมูย่างแม่ตั้งหนึ่งตัวลูกหนูกินไหมไหมลูกหมูย่างหนึ่งตัวเลยนะลูกคดีโฮปเวลใช่ไหมคดีโฮปเวลฉันก็ฝากให้สสอยุธยาสสอยุธยาไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมอยู่ๆมึงได้เป็นสสคือมึงนอนหลับไปแล้วมึงตื่นมาอยู่ๆมึงได้เป็นสสน่ะมึงยังไม่พร้อมอะไรเลยทั้งวุฒิภาวะทั้งความรู้ทั้งประสบการณ์มึงยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะหนังสือไม่รู้มึงรู้เรื่องหรือเปล่า มึงยังไม่รู้เลยว่าคดีโฮปเวลเนี่ยนะใครที่เป็นคนอนุมัติเนี่ยมึงยังไม่รู้เลยอ่ะกูงงใจมึงมากแล้วมึงมาโชว์เก่งโชว์เก่งของมึงแต่กลายเป็นความโง่มึง อยู่มาว่าใครไม่ว่ามาว่าลุงฉันเดี๋ยวไปเปิ๊กกันเลยแล้วก็มาว่าลุงฉันคือมึงไม่ต้องไปว่าลุงกูหรอกถ้ามึงจะมาตามงานเนี่ยตรงที่รถไฟความเร็วสูงตรงที่จะทำเชื่อมขยาย3สนามบินดอนเมืองอุตภาแล้วก็สนามบินอะไรอีกสนามบินเฮ้อนั่นแหละถ้าเกิดมึงจะมาตามงานมึงไปตามกับเศรษฐามึงไปตามกับรัฐบาลเพื่อไทยที่มันไม่ทำมันหยุดชะงักลงเพราะว่ารัฐบาลนี้เข้ามาเนี่ยโครงการหลายๆโครงการมันหยุดมันไม่ทำไม่รู้มันหยุดทำไมไม่รู้มันหยุดทำไมเงินงบประมาณมันก็เบิกไปแล้ว 3.602 ล้านล้านแต่มันก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นมึงต้องไปตามกับเพื่อไทยมึงต้องอภิปรายตามกับเพื่อไทยไม่ใช่มึงมาตามกับลุงตู่เพราะลุงตู่เขาไม่ได้เป็นนายกแล้วงานเขาทำไว้ข้างค้างมึงก็ต้องรัฐบาลใหม่ก็ต้องทำต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยมึงไม่ต้องมาเสือกตามกับลุงกูค่ะกับลุงกูแล้วมึงยังไปบ่อยว่าคดีฮอปเวลลุงกูเป็นคนอนุมัติซึ่งมึงโง่มากโง่มากมึงเป็นสสได้ยังไงทำไมมึงโง่จังเลยฮะเออฉันอยากจะรู้นักว่าใครเลือกมันเข้าไปเนี่ยถึงเสนอกฎกติกาของกต.เนี่ยต่อไปนี้เลือกตั้งใครมึงระบุเลยว่านายกเลือกใครนายขอเลือกใครนายคอเลือกใครนะแล้วพอมารู้ว่าเนี่ยจะได้ไปสืบดูแล้วก็เปิดเผยเลยว่าใครเลือกมั่งว่าใครเลือกไอ้คนนี้ใครเลือกไอ้คนนี้กูจะไปดูหน้ามันสักหน่อยซิว่าใครเลือกสูกูอยากสิเห็นหน้าคนเลือกได้สูอันต่อไปนี่มันสิบ่ได้เลือกทรงเลือกแบบบ่รับผิดชอบอีกเนาะ
มันสิต้องเลือกมึงเลือกแล้วมึงต้องรับผิดชอบคนที่มึงเลือกเข้าไปพอ เออเป็นตัวแทนผู้ใดเป็นตัวแทนผู้ใดผู้ใดเลือกเข้าไปบักกะดีมันโง่จังสิผู้ใดเลือกเข้าไปสิ สี่หน้ามันเลยสี่หน้ามันเนาะเนาะตัดปัญหานะสูตัดปัญหาคนตัดปัญหาคนเลือกคนโกงบ่เป็นหยังสินะอันตัดปัญหาพวกบอกว่าคนโกงบ่เป็นหยังเฮาสิได้ไปเช็คเบิ่งว่าผู้ใดเลือกบักขี้โกงนี่ผู้ใดเลือกบักขี้โกงเนี่ยจังซี่น่ะเฮาสิได้ไปเช็คซื้อเลยสูเช็คซื้อมันเลยมันน่าจะเป็นอย่างงี้นะมันจะแก้อย่างงี้นะอันคนเลือกมันสิได้บ่เลือกแบบบ่ได้เลือกแบบขายเสียงขายสีดเนาะมันสิได้เลือกแบบมีสติแน่จักหน่อยมันต้องเลือกคนดีกูต้องเลือกคนดีกูต้องเลือกคนดีถ้ากูไม่เลือกคนดีเดี๋ยวกูอายเค้ากูต้องเลือกคนไม่โกงกูต้องเลือกคนไม่โกงเพราะว่าถ้ากูเลือกคนโกงแล้วมันชื่อมันหลาเลยว่ากูเลือกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกูจะอายเค้าบอกมันเป็นจังซี่ได้แม่เนาะมันเป็นจังซี่เนาะแม่นบ่น้องตัวคนสวยใช่ไหมเออมันต้องเปิดเผยนะสิต้องเปิดเผยนะอย่ามาโหวตอย่ามากาอะไรลับๆล่อๆเราจะไม่เอาอย่างนั้นอีกแล้วเราต้องเปิดเผยแล้วก็ไอ้เรื่องที่ลุงตุ๋ยจะแก้กฎหมายลุงตุ๋ยจะเอากฎหมายใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสำรองน้ำมันมีคลังน้ำมันไม่ว่าจะกฎหมายที่อนุญาตให้ผลิตน้ำมันใช้เองเป็นน้ำมันเสรีหรืออนุญาตอะไรต่างๆกฎหมายอะไรต่างๆที่บังคับให้ผู้ค้าขึ้นราคาน้ำมันได้แค่เดือนละครั้งห้ามขึ้นทุกวันเนี่ยกฎหมายเหล่านี้นี่ที่จะต้องมีการโหวตการยกมือไม่ว่าจะในครม.หรือไม่ว่าจะเป็นในสภาคุณต้องโหวตแบบเปิดเผยแล้วคุณต้องโชว์แล้วคุณต้องบันทึกไว้ว่าใครโหวตคัดค้านใครโหวตไม่คัดค้านแล้วให้ประชาชนเข้าไปเช็คเลยว่าใครที่คัดค้านกฎหมายที่มันกฎหมายเพื่อประชาชนใครคัดค้านประชาชนจะได้เช็คได้เลยว่าเอ้ยไอ้นี่มันไม่ไอ้นี่มันไม่ได้ทำเพื่อประชาชนไอ้นี่มันไม่ได้ทำเพื่อคนไทยนี่คราวหน้าจะได้ไม่ต้องเลือกมันหรือคราวหน้าเราจะได้ไม่ต้องเลือกมันเราจะได้จี้ทิ้งไว้ประชาชนจะได้ติดตามได้ว่าไอ้สสที่เลือกเข้าไปเนี่ยมันทำเพื่อเราไหมมันไปโหวตคัดค้านหรือมันไปโหวตสนับสนุนประชาชนจะได้ติดตามได้เพราะฉะนั้นมันต้องโหวตแบบเปิดเผยมันต้องจดมันต้องเช็คมันต้องเก็บไว้เป็นประวัติด้วยว่าใครโหวตไม่โหวตมันต้องเอาขนาดนี้เลยแหละมันต้องขนาดนี้เลยเพราะปล่อยปะละเลยไปอย่างนี้นะไอ้พวกนักการเมืองเข้าไปนี่แทนที่จะไปทำเพื่อชาติเพื่อประชาชนแม่งก็ทำแต่เพื่อตัวเองนะทำแต่เพื่อตัวเองปัญหาประชาชนเดือดร้อนจะแย่ข้าวของแพงทุกสิ่งทุกอย่างทั้งฝ่ายค้านทั้งรัฐบาลทั้งสสหลายคนแม่งก็หลับหูหลับตากันนะโอ้โหสบายใจเงินเดือนเป็นแสนนะค่าเบี้ยเลี้ยงค่าข้าวอีกนะสบายใจกูไม่เดือดร้อนเออประชาชนแม่งเดือดร้อนยังไงก็เรื่องของมึงนะคราวหน้าเลือกตั้งใหม่เดี๋ยวพวกมึงก็เลือกกูอีกเนี่ยมันเป็นจังซี่อ่ะมันเป็นจังซี่สิลืมเสียเด้มื้อนี่อุ้ยน่ะก็ฉันก็ต้องนี่แหละแม่ติ้วดังที่สุดแล้วแหละใน TikTok เนี่ยมีใครดังเท่าแม่ติ้วหรอกเอออะไรคะแม่ติ้วดังเสียงดังนี่แหละคอยตรวจสอบสอดส่องโดยผลงานอะไรยังไงฉันเห็นแก้ปัญหาไม่ตรงจุดเลยทำนโยบายอะไรก็ไม่ตรงจุดนะอยู่ๆจะมีอะไรอ่ะจะมีอันบำนาญหวยบำนาญอีกถามว่ามันจำเป็นไหมตอนนี้มีแต่นโยบายจะดูดเงินเอาจากประชาชนมีแต่นโยบายจะเอาเงินจากประชาชนมีแต่นโยบายสร้างหนี้ให้ประชาชนไม่มีนโยบายอะไรที่จะให้ประชาชนแบบช่วยเหลือประชาชนจริงๆเลยสักอย่างแล้วเงินงบประมาณ 3.062 ล้านล้านเนี่ยเอาไปทำอะไรเงินไปไหนเงินไปไหนรัฐบาลเงินไปไหนนายกตรวจสอบด้วยได้ข่าวว่ารัฐผู้ช่วยรัฐมนตรีคลังลาออกไปแล้วไม่ใช่หรอคนที่ลาออกคนที่เขาลาออกเขากลัวหรือเปล่าไม่รู้แอบใช้เงินยังไงแล้วทำไมรถไฟความเร็วสูงก็หยุดชะงักรถไฟสายสีเหลืองก็ไม่สร้างรถไฟสายสีแดงนู่นนี่นั่นก็พักก่อนทุกอย่างแม่งมึงพักหมดเลย
พักทำไมแต่เงินมึงจ่ายจนจะหมดแล้วมึงใช้จนจะหมดแล้วแต่มึงพักทุกสิ่งทุกอย่างเลยไอ้ที่ลุงตู่ทำไว้มึงไม่ทำต่อเลยอ่ะแล้วฝ่ายค้านมึงอยู่ทำไมฝ่ายค้านมึงอยู่เป็นหัวหลักหัวตอทำไมมึงต้องรักมึงต้องรับผิดชอบสิมึงต้องตรวจสอบสิมึงต้องจี้รัฐบาลสิหน้าที่มึงไม่ใช่เหรอหน้าที่มึงต้องไปสอนเด็กเหรอในโรงเรียนเหรอไปสอนเด็กให้ชังชาติเหรอที่มึงไปแซะทหารเขาน่ะหน้าที่มึงเป็นอย่างนั้นเหรอหน้าที่มึงไปดูงานเหรอหน้าที่มึงไปออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้พวกตัวเองเหรอหน้าที่ของพวกมึงเหรอไอ้พวกที่เลือกไปมึงก็ตามหน่อยนะมึงก็ตามหน่อยมึงเดือดร้อนมึงก็ถามเขาหน่อยให้เขาอภิปรายให้เขาถามนายกหน่อยว่าจะแก้ปัญหายังไงอะไรแพงข้าวของแพงอะไรต่างๆหรือนโยบายอะไรที่มันจะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยที่ไม่ใช่เงินดิจิตอลเนี่ยก็ทำก่อนได้ไหมเพราะงบประมาณ 3.06 ล้านล้านมันก็ไม่ใช่น้อยรัฐบาลเก่าเขาได้น้อยกว่านี้อีกเขายังบริหารได้ผ่านวิกฤตโควิด-19มาได้ฝ่ายค้านมึงก็ไปอภิปรายหน่อยสิไปทวงหน่อยสิแล้วนายกรัฐมนตรีเขาอาจจะไม่ว่างเขาอาจจะบินไปบินมาอยู่มึงก็ทวงถ้ามึงไม่ทวงแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงฝ่ายรัฐบาลเขาก็เป็นแต่คนรวยเขาก็เป็นแต่คนนักธุรกิจเขาเป็นแต่ตระกูลที่ทำการเมืองมาเขารวยเขามีตังค์เขาอาจจะไม่รู้ว่าประชาชนเดือดร้อนยังไงเขาอาจจะไม่รู้ว่าชาวนาเดือดร้อนยังไงเขาอาจจะไม่รู้ว่าเกษตรกรเดือดร้อนยังไงเพราะว่าเขาไม่เคยจนเขาไม่เคยต้องจ่ายอะไรแพงๆเพราะว่าเขามีแต่ได้กำไรยิ่งแพงเขายิ่งมีกำไรมึงเป็นฝ่ายค้านมึงก็บอกว่ามึงมาจากประชาชนไม่ใช่เหรอมึงก็ต้องรู้สิว่าเดือดร้อนยังไงมึงก็ไปอภิปรายสิมึงจะเอาเข้าสภาแต่เรื่องนิรโทษกรรมบ้าบอคอแตกแล้วก็ต้องให้มาทะเลาะกันเนี่ยประชาชนจะต้องมาทะเลาะกันเรื่องที่มึงจะออกกฎหมายนิรโทษกรรมยกโทษให้นักโทษยกโทษคนที่ทำผิดคดีกฎหมายอะไรของมึงเนี่ยยกโทษให้พวกมึงเองเนี่ยแล้วที่มึงหาเสียงไว้มึงทำเพื่อประชาชนว่ามึงจะทำเพื่อประชาชนเนี่ยเมื่อไหร่กี่โมงเมื่อไหร่กี่โมง ยังไม่เคยเห็นพวกมึงทำเพื่อประชาชนมึงไม่เคยเห็นพวกมึงทำอะไรนโยบายอะไรที่มันมีประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองเลยกูเห็นพวกมึงทำแต่ความระยำตำบอลนะฝ่ายค้านมึงควรที่จะอภิปรายคัดค้านเรื่องที่รัฐบาลเอาเข้า10ปีมาประมูลมึงควรที่จะคัดค้านมึงเสือกไปสนับสนุนไอ้ฝ่ายฝ่ายจริงๆเลยอ่ะฝ่ายจริงๆมึงควรคัดค้านประชาชนเขาก็บอกว่ามันไม่ควรมันไม่มีใครหรอกไปกินข้าว10ปีอย่าเอามาประมูลแล้วมันจะเสียชื่อเสียงมันจะเสียไปหมดเลยตลาดส่งออกข้าวของไทยมันจะเสียหมดเลยราคาข้าวไทยมันจะตกต่ำมึงควรที่จะอภิปรายมึงควรที่จะอภิปรายคัดค้านรัฐบาลไม่ใช่มึงไปสนับสนุนบอกว่าข้าว10ปีมันกินได้มันกินอร่อยไอ้ฝ่ายเออฝากบอกไอ้วิโรจน์ด้วยฝากบอกไอ้วิโรจน์ตกลงมึงจะเป็นฝ่ายค้านไหมมึงจะค้านแต่พวกมึงจะฝ่ายค้านแต่ฝ่ายตรงข้ามใช่ไหมมึงจะค้านแต่ลุงตู่ใช่ไหมคือชีวิตพวกมึงจะค้านแต่ลุงตู่ใช่ไหมลุงตู่ไม่อยู่แล้วมึงก็จะพยายามที่จะเอาลุงตู่เข้ามาเกี่ยวข้องกับพวกมึงพยายามที่จะพูดถึงพยายามที่จะทำหนังพยายามที่จะพูดถึงแต่เรื่องลุงตู่พวกมึงพยายามจะลุยแต่กับลุงตู่จัดการแต่กับลุงตู่มึงไม่ทำหน้าที่ของพวกมึงเลยอะค่ะฝ่ายค้านแล้วมึงบอกว่ามึงเป็นคนรุ่นใหม่โอ้ยคนรุ่นใหม่แบบนี้ประเทศพังยับเยินพังยับเยินเจ้าคิดเจ้าแค้นนะไม่รู้หน้าที่ตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองควรทำอะไร
ไม่รู้ว่าการที่ไปเป็นสสคืออะไรรู้แต่ว่าเอ้ยกูจะไปได้เงินเดือนเยอะๆรู้แต่ว่าเฮ้ยกูเข้าไปแล้วกูจะได้ไปออกพรบยกโทษให้ตัวเองไม่ต้องติดคุกเพราะกูไม่อยากติดคุกพวกมึงรู้แค่นี้ใช่ไหมด่ามันไปเลยเดี๋ยวมันถูกยุบพรรคเดี๋ยวฉันจะเต้นทั้งวันอ่ะทำไมต้องมาด่าเขาแม่ติ้วจะไปด่าเขาทำไมเดี๋ยวเขาก็ถูกยุบพรรคแล้วกูต้องด่าไงด่าไว้ก่อนไงไว้ก่อนไงดังไอ้พวกสนับสนุนแบบดังไอ้พวกโง่ๆไงที่จะออกมาประท้วงแทนเขาตอนยุบพรรคน่ะให้มันได้ยินตรงนี้เผื่อมันจะได้สำนึกเผื่อมันจะรู้สึกว่ากูไม่กล้าออกไปแล้วล่ะเนี่ยว่าวดักไปก่อนดาไว้ก่อนถามว่าย่านมันบ่ได้ย่านดอกกระแสมันตกแล้วบ่มีคนอีกมันไม่มีความดีหรอกถ้าเกิดว่ามันมีความดีกระแสมันแรงป่านนี้คนก็ต้องไปดูหนังมันเต็มโรงหนังแล้วแต่ที่ด่าไว้ก่อนเพราะฉันก็ไม่อยากเห็นสภาพที่มีคนไทยฉันก็ไม่อยากที่จะเห็นสภาพที่มีคนไทยไปช่วยมันแหกปากช่วยมันนะตอนที่มันประท้วงยุบพรรคอะไรเนี่ยฉันไม่อยากเห็นอย่างนั้นไงฉันไม่อยากเห็นความน่าสมเพชเวทนาของคนไทยนะที่ไปถูกไอ้พวกควายหลอกอ่ะเธอ มันก็ควายแหละพวกนี้มันก็ต้องควายแหละมันไม่รักชาติมันไม่รักประเทศตัวเองมันก็ควายแล้วมึงก็คิดดูว่ะถ้าเกิดมีคนไปถูกควายหลอกและไอ้คนที่ถูกควายหลอกมันจะโง่ขนาดไหนฉันก็ไม่อยากไงฉันก็ไม่อยากให้คนไทยถูกมันหลอกไงฉันก็ไม่อยากให้ประชาชนคนไทยถูกมันหลอกไงฉันก็เลยคุยไว้ก่อนคือฉันก็เลยพูดดักไว้ก่อนอ่ะพูดดักไว้ก่อนเหมือนใครคะเหมือนศาลไงเหมือนศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญเตือนมาแล้วนะบอกว่าอย่าพูดชี้นำเรื่องผลการตัดสินคดีห้ามพูดชี้นำห้ามพูดให้หุบปากให้มึงหุบปากนะขนาดศาลยังดักพวกมันได้เลยฉันก็พูดดักมันเดี๋ยวมันจะทำให้ประเทศวุ่นวายอีกรำคาญแล้วก็ไม่อยากเห็นสายตาไม่อยากเห็นที่คนไทยไปยืนประท้วงแทนพวกซุมผีบ้าตะบูนค่ะอ้าวเอาชนะเกือบทุกเขตโอ้ยมึงกะโหลกเขาเนาะสูกะหลอกเขาเนาะสูคนเฮามันก็เป็นความโลภมันปกติแหละมันก็อยากได้เงิน 3,000 อันมึงก็มีนโยบาย 3,000 ผู้ใดสิเลือกมึงมึงมาบอกมาอันเลือกเราสิเดี๋ยวเราจะไปออกพรบนี่แล้วโทษกรรมมาตรา112ที่พวกเรากำลังจะติดคุกอยู่เลือกเราสิเดี๋ยวพวกเราจะไปออกกฎหมายนะจะไปล้มล้างการปกครองจะไปลดทอนอำนาจของนายหลวงจะให้นายหลวงมีสิทธิ์เท่าประชาชนนะไม่ให้อยู่เป็นพระมหากษัตริย์แบบเดิมอีกต่อไปถ้ามึงไปหาเสียงแบบเนี้ยกูว่าไม่มีใครเลือกมึงหรอก14ล้านถ้ามึงไปบอกเขาตรงๆแบบนี้น่ะ14ล้านเสียงก็ไม่เลือกมึงหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยกูจะบอกมึงให้นะไอ้ที่ชนะเขาน่ะมึงโกหกเขาไงมึงจะเอานโยบายที่เขาถูกใจอะไรที่ความโลภของคนก็อยากได้เงิน 3,000 อย่างเงี้ยบางคนก็อยากได้บัตรประชาชนหมาแมว300นโยบายมึงไปหวานแหซะขนาดนั้นน่ะมึงไปหวานแหซะ300นโยบายในขณะที่พรรคลุงกูมีแค่ประมาณไม่ถึง10นโยบายนะแต่เป็นนโยบายที่ทำได้ทั้งหมดเป็นนโยบายที่มีเงินพอที่จะทำได้แต่นโยบาย300นโยบายของพรรคที่พวกมึงเลือกน่ะนะมีนโยบายไหนที่ทำได้จริงสักนโยบายมั้ยมีไหมที่ทำได้จริงแล้วดีกับประชาชนจริงๆอ่ะดีกับประเทศชาติมีสักนโยบายไหมไม่มีไม่มีนโยบายไหนไหนนโยบายไหนไหนไม่ว่าสุราเสรีไม่ว่าโสเภเสรีไม่ว่าจะเป็นเปิดผับตลอดถึงเช้าไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆนานานะล้วนแล้วแต่เป็นนโยบายที่มันทำให้สังคมเสื่อมเสียทั้งนั้นแต่ที่แน่ๆไอ้3,000น่ะ3,000มึงจะเอาตังค์จากไหนมาจ่าย
80,000เดียว4ปีของพรรคเพื่อไทยเงินดิจิตอลของพรรคเพื่อไทย10,000เดียว4ปีเงิน 500,000 ล้านยังหาไม่ได้เลยนะแล้วถ้ามึงจะมาจ่าย 3,000 ทุกเดือนทุกเดือนทั้งคนแก่นะทั้งคนแก่ทั้งคนพิการอะไร3เดือน3 3,000 3,000 เนี่ยมีคนแก่มีคนพิการเนี่ยเกือบเท่าไหร่เกือบเท่าไหร่เกือบ20ล้านคนน่ะ20ล้านคนน่ะมึงจ่ายทุกเดือนเดือนละ20ล้านคนน่ะมึงใช้เงินเท่าไหร่ 3,000 นะแล้วปีนึงมึงใช้เท่าไหร่งบประมาณปีนึงมึงเอาเงินจากไหนเพราะฉะนั้นแค่นี้ก็รู้แล้วว่ามันทำไม่ได้ มันใช้เงินเยอะมากไอ้พรรคกู้ไก่ไอ้นโยบายพรรคกู้ไก่ถ้ามันจะทำน่ะมันใช้เงินเยอะมากนะปีนึงอ่ะมันใช้เกินดุลเยอะมากสมมุติว่างบประมาณมีเนี่ยอย่างปีนี้มีงบประมาณ 3.48 ล้านล้านเนี่ยพรรคเพื่อไทยใช้เกินไป 1.22 แสนล้านนะก็คือใช้เกินดุลไป 1.22 แสนล้านขนาดยังไม่ได้แจกดิจิตอลนะยังเกินดุล 1.22 แสนล้านนะแล้วถ้าเป็นนโยบายของพรรคกู้ไก่เนี่ยที่ต้องใช้เงินปีนึงอ่ะใช้ตั้ง67ล้านล้านน่ะ66 ถึง7ล้านล้านน่ะมึงจะเอาเงินมาจากไหนมาแจกพวกมึง หาเงินเป็นหรือเปล่าพรรคกู้ไก่แต่ละคนน่ะ ไม่ข่าวว่าพิธายังติดหนี้อยู่ไม่ใช่เหรอกู ว่าอาจจะมีแต่นโยบายเงินไหลเข้ากระเป๋าตัวเองแล้วก็ปลดหนี้ให้ตัวเองหรือเปล่า เออแต่ประเทศชาติเป็นหนี้หนักประชาชนเป็นหนี้ค่ะแต่นักการเมืองปลดหนี้ได้นี่มันสิเป็นจังสันเด็กเป็นจังสันเด็กขันพวกมึงเลือกอันพวกซุ้มผีบ้าไปแจกอันนั้นแจกอันนี้เนี่ยมันสิรวยย่อนแจกเนาะเวลาแจกเงินมันก็ไหลเข้ากระเป๋าพวกมันเนาะแล้วพวกมึงก็เป็นหนี้น่ะจังสี่อ่ะมันสิเป็นจังสี่อันพวกนโยบายแจกแบบแจกบ่ตรงไปตรงมาน่ะคันว่าลุงตูแจกนะเพิ่นแจกโอนให้มึงทุกบาททุกสตางค์ได้คันว่าให้10,000หามึงก็ได้10,000หาแม่นบ่แต่ว่าอันพวกซุ้มแจกพวกนี้มันสิมีเงินอันเป็นผลประโยชน์ของนายทุนเหรอมันนายทุนอาสิให้เปอร์เซ็นต์มันหาเปอร์เซ็นต์ 10% 20% อีหยังก็ว่าไปมันก็รวยมันก็ปลดหนี้มันแต่ว่าพวกมึงเนี่ยเป็นหนี้นี่คือนโยบายแจกของพวกซุ้มบ่รับผิดชอบต่อประเทศชาติบ้านเมืองบ่มักประเทศชาติบ้านเมืองมันสิแจกเพื่อให้มันรวยให้มันปลดหนี้ได้แต่ว่ามันสร้างหนี้ให้ประเทศสร้างหนี้ให้พวกมึงสร้างหนี้ให้ชาติก็คือประชาชนแล้วทีนี้พอมึงติดหนี้ไปในอนาคตมึงก็สิได้ขายประเทศทิ้งขายประเทศผู้ใดรวยคนนั้นก็มาซื้อเอาผู้ใดรวยก็มาซื้อเอาต่อไปมึงก็สิเป็นขี้ขาเขามึงบ่มีแผ่นดินอยู่บ่มีแผ่นดินเฮ็ดกินเฮ็ดอยู่มึงบ่มีที่ดินอยู่เพราะว่าเขาขายไปแล้วมึงก็ตกอยู่ในฐานะขี้ขาเขาผู้ใดมาซื้อไว้คนนั้นก็เป็นเจ้านายมึงอยู่สิมึงสิเอาจังซั่นที่สูมึงสิเอาแบบนั่นที่สูมึงสิเอาแบบนั่นติกูบ่เอาเด้กูจังมาเว้าเนี่ยกูบ่เอาแบบนั่นกูจังมาเว้าเนี่ยกูย่านว่าอยู่ดีๆกูสิเป็นขี้ข้าเขาอ่ะนะสูการเป็นขี้ข้าเขาแบบเราต้องทำงานเนี่ยมันก็หนักแล้วนะเราได้เงินทดแทนจากการที่เราไปเป็นลูกจ้างเขาเนี่ยเราก็ไม่อยากเป็นแล้วนะแล้วถ้าเกิดจะต้องมาเป็นขี้ข้าทั้งชีวิตเป็นขี้ข้าทั้งลูกทั้งแม่ทั้งลูกจะต้องเป็นขี้ข้าเขาหมดเลยเนี่ยแล้วเราไม่ได้เงินเลยอ่ะเป็นขี้ข้ารับใช้เขาฟรีๆแล้วไม่ได้อะไรเลยเนี่ยกูไม่เอานะกูเอากูขอเป็นไทยกูขอเป็นไทยเป็นเอกราชแบบนี้แหละเธออยากทำอาชีพอะไรกูก็ทำได้นะอยากไปไหนกูก็ไปได้นะกูคงไม่อยากเป็นแบบนั้นนะสูไม่อยากเป็นแบบนั้นจากการที่มีพวกนักการเมืองมากอบโกยเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองแล้วก็สร้างหนี้สร้างภาระให้พวกมึงสร้างหนี้ให้พวกมึงทำให้พวกมึงกลายเป็นคนที่ไม่มีคุณภาพกลายพวกมึงไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือสูงๆทำให้ลูกหลานมึงไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือสูงๆเพราะอะไรพ่อแม่หาเงินมาได้ก็ต้องจ่ายค่านู่นนี่นั่นไม่พอไม่พอก็ต้องให้ลูกเรียนตามมีตามเกิดนะหรือบางทีก็คือตามมีตามเกิดก็เรียนไปได้เพราะว่าไม่มีเงินค่าไปโรงเรียนไม่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนก็ให้ลูกเลิกเรียนไปก็ลูกก็ไม่ได้เรียนพอลูกไม่ได้เรียนก็ไปกินไปติดยาไปไปเป็นไอ้ที่เขาทำให้ถูกกฎหมายอ่ะ
พอลูกพวกมึงไม่ได้เรียนก็ไปทำอาชีพอย่างงู้นอย่างนี้นะแล้วก็ไปติดเพื่อนติดนู่นนี่นี่นั่นแล้วก็เป็นเสื่อมสังคมเสื่อมสังคมเสื่อมแล้วก็ประเทศก็ไม่พัฒนานะพอประเทศไม่พัฒนามันก็จะมีพวกคนที่มันรวยๆอ่ะมันก็เอาเปรียบมันก็เอาเปรียบเพราะว่าคนประชาชนคนไทยมีแต่คนที่ไม่ได้เรียนหนังสือมีแต่คนจน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 นะก็ไม่มีโอกาสไอ้พวกนี้มันก็ยิ่งโขกสับไอ้พวกนี้มันก็ยิ่งเอาเปรียบแต่ถ้าเกิดว่ามึงเนี่ยมีผู้นำประเทศที่บริหารให้ประชาชนอยู่ได้ลดค่าครองชีพแก้ปัญหาอะไรที่มันเนี่ยเขาก็มาแก้ปัญหาทำให้พวกมึงมีโอกาสดึงนักลงทุนเข้ามาดึงนายจ้างเข้ามาที่มาจ้างแพงๆนะหารายได้เข้ามานะแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้คนไทยอยู่ดีกินดีขึ้นลดรายจ่ายลดภาระขึ้นมึงก็จะมีเงินเหลือมึงมีเงินเหลือมึงก็ให้ลูกมึงเรียนสูงๆได้ให้ลูกมึงเรียนสูงๆบางทีไปเรียนต่างประเทศกลับมาก็มีโอกาสมาเปิดบริษัทมาเปิดบริษัทแข่งกับไอ้พวกคนรวยๆมันไม่ดีกว่าหรอมึงจะต้องไปสนใจอะไรอ่ะสนใจตัวเองก่อนไหมสนใจลูกมึงก่อนไหมอนาคตลูกมึงน่ะแล้วถ้าไปบอกว่าโกงไม่เป็นไรโกงไม่เป็นไรโกงมันเป็นคนโกงมันเป็นมันโกงไปโกงไปมึงเปิดโอกาสมึงเลือกเข้ามาให้โกงเรื่อยๆโกงเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็บดสมบัติชาติก็คือสมบัติมึงสมบัติชาติก็คือสมบัติมึงมันโกงชาติก็คือโกงมึงโกงมึงโกงโคตรพ่อโคตรแม่มึงด้วยโกงลูกมึงด้วยไอ้ที่มาถามว่าเขาโกงอะไรเขาโกงอะไรอ่ะโกงไปแล้วรอบนึงมึงเลือกกลับมาโกงอีกโกงไปแล้วรอบนึงมึงเลือกกลับมาโกงอีกเดี๋ยวสักวันมึงก็หมดเดี๋ยวสักวันมึงก็ไปเหลือโมโหเด้โมโหเด้สุดมาปาเฮ็ดเดี๋ยวสิไปด่าเขาเฮ็ดหยังอันก็เขาโง่เขาอยากให้คนมาโกงก็สร้างมันเป็นหยังเอ้าขันมามันก็โกงครูพ่อมเนาะสุด